มาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆกับช่วงมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพต้อนรับเดือนแห่งเทศกาลเจกับเมนูซีฟู้ดคิ้วผัดชาเมนูอาหารเจแสนอร่อยที่ร้านไหนทำขายรับรองลูกค้าอร่อยติดใจแน่นอนค่ะซึ่งเวิร์กช็อปในครั้งนี้มีผู้ประกอบการหลากหลายร้านให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากเมนูวันนี้จะเป็นเมนูอาหารไทยเราอยากยกระดับให้เป็นลักษณะการปรุงและขั้นตอนการทำที่ทันสมัยยิ่งขึ้นเพราะทุกท่านจะได้รับความรู้กันแบบจัดเต็มและได้ลงมือปฏิบัติจริงพร้อมได้เรียนรู้วิธีการคำนวณต้นทุนสำหรับการต่อยอดในการสร้างอาชีพและที่สำคัญผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปทุกคนยังได้รับใบประกาศนียบัตรไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะส่วนใครไม่ได้เข้าร่วมเวิร์กช็อปในครั้งนี้ไม่ต้องเสียใจเพราะวันนี้เรามีสูตรการทำซีฟู้ดคิ้วผัดชามาให้ชมกันด้วยค่ะขั้นตอนแรกมาเตรียมซีฟู้ดคิ้วจำแรงตรามิตอวตารกันก่อนค่ะใช้แป้งทอดกรอบผสมน้ำคนให้เข้ากันจากนั้นใส่ซีฟู้ดคิ้วจำแรงตรามิตอวตารลงชุบให้ทั่วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้จากนั้นมาเตรียมน้ำซอสผัดชาสูตรเจง่ายมากๆเลยค่ะเราใช้ซอสเห็ดหอมลงผสมกับน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลซีอิ๊วขาวพริกไทยดำป่นและน้ำคนผสมให้เข้ากันเริ่มจากใส่น้ำมันพืชกับพริกขี้หนูแดงสับและพริกขี้หนูสวนจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยซอสผัดชาสูตรเจที่เตรียมไว้ใส่กระชายซอยใบมะกรูดพริกชี้ฟ้าเหลืองแดงพริกไทยอ่อนใบกระเพราสุดท้ายใส่ซีฟู้ดคิ้วจำแรงตรามิตรอวตารที่ทอดไว้ผัดให้เข้ากันอีกครั้งปิดไฟแล้วตักใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยใบกระเพราทอดแค่นี้ก็ได้เมนูซีฟู้ดคิ้วผัดชาสำหรับทานเองหรือทำขายในช่วงเทศกาลเจที่กำลังจะมาถึงนี้แล้วค่ะซึ่งการใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลจะช่วยให้น้ำซอสผัดชามีรสชาติอร่อยกลมไม่หวานแหลมเหมือนการใช้น้ำตาลทรายทั่วไปและที่สำคัญจะทำให้ผัดชามีความชุ่มฉ่ำสีสันดูสวยงามอีกด้วยค่ะจากสูตรนี้ต่อ1เสิร์ฟมีราคาต้นทุนอยู่ที่124.59 บาทเทศกาลเจนี้ร้านไหนอยากได้เมนูเด็ดไว้ต้อนรับลูกค้าสามารถดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยนะคะสวัสดีค่ะชื่อชมพู่นะคะปัจจุบันทำร้านเบเกอรี่ออนไลน์อยู่ที่พัทยาค่ะเอาเมนูมังสวิรัติวันนี้ค่ะไปปรับต่อยอดกับธุรกิจที่ทำอยู่จากเดิมเป็นร้านขนมวันนี้เรียนผัดชานะคะเป็นเนื้อมังสวิรัติเป็นของมิตรอวตารเป็นซีฟู้ดคิวค่ะก็รสชาติดีเลยค่ะเอนจอยมากเลยค่ะเพราะว่าอาจารย์ให้ลงมือปฏิบัติจริงแล้วก็เพื่อนลูกค้าก็น่ารักค่ะวันนี้ทางสถาบันสอนให้ใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตามมิตรผลนะคะทำให้รสชาติของเราเข้มข้นมีความกลมกล่อมแล้วก็สีของอาหารสวยด้วยค่ะมีความชุ่มชื้นในเนื้อสัมผัสก็มีการไปประยุกต์แล้วก็ลองทำให้กับกลุ่มลูกค้าได้ทดลองทานแล้วค่ะรสชาติดีค่ะอร่อยเลยค่ะเวิร์กช็อปมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพสำหรับครั้งต่อไปพลาดไม่ได้กับเมนูทำเงินเหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ขายทำง่ายขายคล่องกำไรยั่งยืนใครสนใจอย่ารอช้ารีบสมัครกันเข้ามาแบบด่วนๆรับจำนวนจำกัดสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป